พระเจ้าจะทราบน้ำพระทัยมาทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาเราครับขอให้เราเปิดมาที่มัทธิวบทที่11ด้วยกันนะครับคริสเตียนมากมายนะครับ น่าเสียดายที่อ่านมัทธิวยังไม่จบเล่ม แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่คริสเตียนนี้อ่านมัทธิวจบแล้ว ไม่ใช่แค่มัทธิวนะครับมาระโกก็จบแล้วนะครับ ผมเคยเจอพี่น้องบางคนเชื่อพระเจ้ามา14ปีนะครับอ่านมัทธิวยังไม่จบอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งเราปล่อยให้สิ่งต่างๆในโลกใบนี้เข้ามาทำให้เราหมดความสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เราต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาเพราะว่าชีวิตของเรามันคุ้นเคยกับฝ่ายเนื้อหนังเห็นไหมอย่างเมื่อเช้ามีไฟตื่นมาแล้วรู้สึกอยากนอนต่อบ้างมันคือความคุ้นเคยแต่ขอบคุณพระเจ้าเป็นเพราะเราเลือกที่จะเดินฝ่ายวิญญาณเราถึงได้มาที่นี่กันได้เห็นไหมครับงั้นคุณเป็นผู้ที่มีชัยอย่างเหนือแล้วนะมีชัยเหนือที่นอนของตัวเองคุณเลือกเดินฝ่ายวิญญาณเราเลือกได้นะครับหลายคนคิดว่าฉันเป็นคนบาปฉันคงเลิกทำบาปไม่ได้ถ้าเราเลิกทำบาปไม่ได้จะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นคือพระคัมภีร์ไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นมาถูกไหมครับอย่างคุณจะให้มดมันบินขึ้นมาได้เนี่ยมันบินไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติของมันต่อให้คุณเขียนไปสั่งมันมดจงบินมันก็บินไม่ได้แต่การที่พระเจ้าเขียนพระวจนะของพระองค์มาให้เราได้อ่านให้เราได้ทำสิ่งที่สวนทางกับความรู้สึกและเนื้อหนังของเรานั่นหมายถึงพระองค์ช่วยให้เราทำได้ถ้าเราจะไม่มีทางทำได้พระองค์จะไม่สั่งให้เราทำบอกคนข้างๆนะครับถ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบังคับเนื้อหนังตัวเองใช้ชีวิตโดยปราศจากบาปใช้ชีวิตโดยปราศจากบาปพระองค์จะไม่สั่งเราพระองค์จะไม่สั่งเราหากพระองค์สั่งเราพระองค์สั่งเรานั่นหมายความว่าเราทำได้นั่นหมายความว่าเราทำได้ฮาเลลูยาที่ชวนคุยมาให้ประเพื่อให้เจอยังครับมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30นะครับพระเยซูได้เชื้อเชิญไว้ดังนี้บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาวันนี้มีคริสเตียนมากมายที่พูดถึงเรื่องของแอกและภาระแต่เป็นแอกและภาระอื่นที่เราไปเหมาว่าเป็นแอกและภาระขององค์พระเยซูเราดูได้อย่างไรครับเราดูได้จากสีหน้าของคนเหล่านั้นเราดูได้จากวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นแอกของพระองค์มีหนักเหลือเกินภาระของพระองค์ก็ใช่ย่อยแต่รับใช้มาในชีวิตครอบครัวโดนโจมตีมาตลอดตั้งแต่ติดตามพระเจ้าไปโบสถ์ทำการประกาศเหมือนกับนรกแตกมาใส่ครอบครัวเลยอันนั้นมันเป็นแอกมันเป็นภาระที่ไม่ใช่มาจากพระองค์ถ้าเป็นแอกและภาระที่มาจากพระองค์จะเป็นตามนี้พระเยซูตรัสว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาเอเมนไหมดีไหมครับที่คุณไม่ต้องไปเดินวนเวียนขึ้นไปบนภูเขาทองฮะคุณมาที่นี่คุณขึ้นลิฟต์มาสบายสบายเบากว่าไหมครับดีไหมที่คุณไม่ต้องไปสวายบุญอยู่ที่ประเทศไหนก็ไม่รู้แล้วต้องเดินถอยหลังขึ้นภูเขาดีไหมฮะดีครับแค่มาโบสถ์ยังหลายคนยังมีข้ออ้างมากมายเพราะอะไรเพราะมนุษย์ชอบภาระหนักชอบอะไรที่มันยากยากอะไรที่พอเหมาะอะไรที่เบามันง่ายเกินไปหรือเปล่าเนื้อหนังมันเป็นแบบนั้นมันไม่เชื่อว่าอันนี้จะเป็นวิธีของพระเจ้าไหมทำไมมันง่ายแบบนี้พี่น้องครับส่วนที่ยากพระองค์ทำแล้ว
พราะพระองค์รู้ว่าคุณทำไม่ได้ส่วนที่ง่ายพระองค์มอบให้กับคุณเห็นไหมครับยิ่งรับใช้นานเท่าไหร่ใบหน้าคุณยิ่งมีรอยยิ้มมากขึ้นเท่านั้นชีวิตคุณยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคุณเดินในฝ่ายวิญญาณผู้ที่เดินในฝ่ายวิญญาณนั้นจะมีชีวิตที่เบาสบายเอเมนไหมอะไรที่ชาวบ้านก็บอกมันยากแต่มันไม่ยากสำหรับพระเจ้าและมันไม่ยากสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์อะไรที่คนในโลกนี้บอกว่ามันยากเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณบอกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมสำหรับข้าพเจ้าในการที่หลายคนหมดสติปัญญาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคุณสามารถกล่าวได้ว่าพระเยซูเป็นพระปัญญาของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้ารับการทรงนำข้าพเจ้าจะพบกับทางออกอย่างแน่นอนแต่นี่คือชีวิตที่เบาสบายยิ่งรับใช้พระเจ้ายิ่งเบาสบายเอเมนไหมพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องของผลของการไม่เชื่อฟังและผลของการเชื่อฟังพี่น้องครับผลของการไม่เชื่อฟังที่คุณไปอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28คุณจะพบเลยนั่นคือนรกแตกจริงๆแต่ผลของการเชื่อฟังนะครับ14ข้อแรกนั่นคือสวรรค์เทพระพรลงมาอย่างล้นไหลในชีวิตดังนั้นนี่คุณรับใช้และแบกแอกให้ถูกแบกภาระให้ถูกชีวิตคุณจะเบาสบายและเต็มไปด้วยพระพรที่หลั่งไหลและตามทันคุณไม่ว่าคุณจะวิ่งไปที่ไหนคุณไม่สามารถเร็วไปกว่าพระพรที่วิ่งตามทันคุณได้เอเมนไหมครับแต่ถ้าคุณจะแบกแอกรับภาระของพระองค์มาคุณจะต้องเรียนรู้จากพระองค์รู้ไหมครับว่าแอกและภาระคืออะไรคือการเรียนจากพระองค์ให้เราอ่านในบริบทนะครับพระเยซูบอกว่าให้มาหาพระองค์มาทำไมครับเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราดังนั้นแอกคือการเรียนจากพระองค์เมื่อพระเยซูได้กล่าวสิ่งใดก็ตามที่เป็นภาพประกอบพระองค์จะอธิบายเอาไว้ด้วยเหมือนอย่างที่พระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปลี่ยนได้กับเมล็ดที่หว่านออกไปจากนั้นพระองค์ก็อธิบายว่าเมล็ดนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าหน้าดินต่างๆก็คือหัวใจดังนั้นเมื่อพระองค์ยกตัวอย่างว่าเป็นแอกพระเยซูไม่ได้มีแอกอยู่ในมือนะครับเดี๋ยวเราจะแจกคนละอันไม่ใช่พระองค์พูดถึงเป็นภาพประกอบแล้วพระองค์ก็บอกความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไรแอกของพระองค์ก็คือการเรียนจากพระองค์เอเมนไหมเอเมนเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักคนที่ติดตามพระเยซูชีวิตจะได้พักสงบชีวิตที่ไม่มีพระเยซูนั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนกระวนกระวายเป็นชีวิตที่มีแต่การแข่งแย่งมีชีวิตที่ไม่ได้พักต่อให้คุณนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำคุณก็นอนไม่หลับเพราะคุณคิดกระวนกระวายอยู่ตลอดคุณคิดเครียดแค้นคนอื่นอยู่ตลอดแต่ถ้าคุณเรียนรู้จากพระองค์เรียนรู้อย่างไรลักษณะแรกที่พระองค์ได้ตรัสพระองค์บอกว่าตามเรามาพระองค์ชี้มาที่พระองค์แล้วพระองค์บอกเรียนจากเรานั่นหมายถึงสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสอนคือพระลักษณะของพระองค์พระองค์บอกว่าเพราะว่าเราสุภาพมีใครเป็นคริสเตียนบ้างในห้องนี้คริสเตียนคือเป็นอย่างพระคริสต์สิ่งแรกที่พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองพระองค์สามารถพูดได้เราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเรามีสิทธิอำนาจพระองค์สามารถพูดได้มาเรียนจากเราเพราะเรามีการอัศจรรย์มากมายแต่พระองค์เลือกที่จะกล่าวถึงพระลักษณะของพระองค์เพราะว่าเราสุภาพคุณเรียนจากใครคุณจะเป็นแบบคนนั้นเอเมนไหมดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ต้องการให้มีอย่างเด่นชัดในชีวิตของคุณนั่นก็คือความสุภาพนั่นเองพระองค์บอกว่าเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นคนที่อ่อนปวกเปียกนะครับคุณเคยเห็นไหมเวลามีนักศาสนาเข้ามาเผชิญหน้ากับพระองค์เข้ามาหาเรื่องพระองค์พระองค์มีสติปัญญาที่จะสามารถโต้ตอบพวกเขาจนพวกเขาจนมุมไม่สามารถที่จะตอบโต้อะไรพระองค์ได้พระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดและเหนือภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้ที่สุภาพและมีใจอ่อนน้อมและพวกเราทุกคนหากเรียนจากพระองค์เราจะเป็นคนที่สุภาพและใจอ่อนน้อมและนี่เป็นคุณลักษณะของผู้ปกครองนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผู้ปกครองดูแลลักษณะประการหนึ่งคือจะต้องไม่เป็นคนที่หยาบคายจะต้องเป็นคนที่
มีใจที่สุภาพเลยเอเมนไหมเอเมนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นศิษยาภิบาลในโบสถ์นะครับแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยปล่อยศิษยาภิบาลสุภาพไปคนเดียวแล้วกันฉันยังไงก็ได้พี่น้องคุณรู้เปล่าว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นศิษยาภิบาลเขาก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนหรอกว่าเขาจะเป็นศิษยาภิบาลแล้วต้องเป็นการทรงเรียกแล้วมันมีใครที่รู้ถึงการทรงเรียกโดยอัตโนมัติทุกคนคิดเหมือนกันฉันแค่เป็นสมาชิกแล้วไปโบสถ์ผมเคยคิดแบบนี้นะผมเคยคิดมาหลายปีผมขอแค่เป็นสมาชิกแล้วไปโบสถ์ก็จบแล้วแล้วผมก็มีชีวิตของผมเองวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์หลายคนอาจจะกำลังคิดแบบนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมผลักไอ้เรื่องการเป็นเหมือนพระเยซูไปไว้ที่คนบางคนพระเจ้าจะใช้คนผมไม่ได้แล้ววันนี้หากผมไม่ทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ผมเคยเป็นสิ่งเหล่านั้นมันจะแหวงกลับเข้ามากัดผมเองเห็นไหมในวันนี้การตอบสนองของเราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์หรือไม่ลักษณะที่สำคัญที่พระองค์กล่าวถึงพระองค์คือความสุภาพและถ้าคุณจะเป็นเหมือนพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชนะครับคุณมีอยู่แล้วล่ะสิทธิอำนาจคุณมีอยู่แล้วล่ะพระพรต่างๆคุณมีอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่จะทำให้คำพยานคุณมีน้ำหนักขึ้นมาคือคุณลักษณะในชีวิตของคุณเองเอเมนไหมแค่เราเป็นคนที่มีความสุภาพเหมือนอย่างพระองค์บางคนบอกฉันเป็นเหมือนพระเยซูไม่ได้หรอกถ้าเป็นเหมือนไม่ได้พระองค์จะไม่บอกว่ามาเรียนกับเราพี่น้องครับถ้าผมบอกว่าผมเก่งคณิตศาสตร์มาเรียนกับผมเถอะนั่นหมายถึงผมมีความคาดหวังว่าคุณจะต้องเก่งคณิตศาสตร์เพราะคุณมาเรียนกับผมตั้ง 4-5 ปีแล้วคุณตกเลขตลอดผมรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่าเสียเวลาสอนหงุดหงิดผมเคยสอนหนังสือนะครับผมบอกได้เลยนะครับสำหรับเด็กที่แบบมานั่งพ่อแม่จ่ายตังมาเด็กมันไม่ได้อยากเรียนมันมานั่งบางครั้งเราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้เหมือนกันรู้ไหมครับพระเจ้าอดทนนานนะครับแต่คำว่านานในที่นี้ไม่ได้บอกว่าพระองค์อดทนตลอดไปมันจะมีวันหนึ่งที่พระองค์จะปล่อยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวเอเมนไหมเพียงแต่ว่าพระองค์อดทนนานแบบชาวบ้านอดทนกับคุณบางคนเขาอดทนกับคุณเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปดังนั้นอย่าให้พระองค์ไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะวันนั้นแหละที่พระองค์จะให้คุณได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหวังเห็นไหมแต่ที่บอกตรงนี้ก็คือว่าพระองค์อดทนนานเกินพระองค์อดทนนานและยังคงกระทำคุณให้กับคุณอยู่ดังนั้นอย่าอุสาแต่รับพระคุณของพระเจ้าอย่าเอาแต่เป็นฝ่ายรับเราต้องเป็นฝ่ายที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมเอเมนงั้นสิ่งที่พระเยซูมองหาในชีวิตคุณคือพระองค์มองหาความสุภาพเพื่อที่พระองค์จะบอกว่านี่แหละคือสิ่งของเราเหมือนกับเราพระองค์สามารถพูดถึงลักษณะใดๆของพระองค์เองได้แต่พระองค์เลือกสิ่งนี้มาเป็นอันดับแรกและไม่ใช่เพียงแค่ศิษยาภิบาลเท่านั้นที่ควรสุภาพสมาชิกทุกคนควรจะสุภาพและเมื่อเขามองมาเห็นคนในโลกมองเห็นความสุภาพของคุณเขาจะบอกได้เฮ้ยไอ้นี่มันเปลี่ยนไปนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันหยาบคายแล้วแต่เดี๋ยวนี้คำพูดคำจามันเปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนมันไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นกับรู้ไหมครับความทรงจำเก่าๆผมเนี่ยมีหลายต่อหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าทำออกไปโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นไม่พูดหยาบไม่ได้ถ้าไม่พูดหยาบเพื่อนไม่ครบแต่ขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมยังไม่รู้จักกับพระเจ้ายังไม่รู้จักพระวจนะของพระองค์แต่ผมไม่มีความภาคภูมิใจเมื่อนึกถึงอดีตเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นคือน้ำกร่อยที่หลุดออกมาทางปากอยู่ตลอดเวลามันเคยมีถึงจุดนึงที่ผมพูดสัตว์ทุกตัวที่มีอยู่ในสวนสัตว์หลุดออกมาจากปากหมดแล้วถ้ามันเป็นวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ปากและลิ้นเดียวกันนี้จะมาสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์เห็นแล้วว่าเราเอาไปใช้อะไรอยู่แล้วเราต้องตัดสินใจนะครับที่จะให้ลิ้นและปากของเรากล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นคุณแก่คนที่จะได้ยินเห็นไหมเป็นตัวแทนที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นตัวแทนของอารมณ์เนื้อหนังความรู้สึกของตัวเองบอกคนข้างนะครับเพราะว่าพระเยซูสุภาพและใจอ่อนน้อมพระเยซูสุภาพและใจอ่อนน้อม
คุณอยากจะให้จิตใจคุณได้พักไหมครับ อันนี้ไม่ได้บอกให้พูดตาม ถ้าอยากให้จิตใจคุณได้พักนั่นหมายถึงคุณต้องเป็นคนสุภาพและใจอ่อนน้อมเหมือนพระองค์ เพราะเมื่อคุณเรียนรู้สองบทเรียนนี้แล้วนี่คือผลที่คุณจะได้คุณจะได้หายเหนื่อยเป็นสุขจิตใจได้พักและหลังจากนี้แอร์ของคุณก็จะพอเหมาะภาระของคุณก็จะเบาเห็นไหมครับการเป็นคนเลือดร้อนการเป็นคนที่หยาบคายอยู่เสมอมันทำให้คุณเหนื่อยตลอดเวลามันเป็นภาระหนักที่คุณจะต้องแบกมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคอยพิสูจน์ตัวเองว่าข้าเจ๋งข้ายังคงเจ๋งอยู่เหมือนเดิมและข้าเจ๋งยิ่งกว่าเดิมถูกไหมยอมไม่ได้พูดจาแบบนี้กับฉันฉันต้องเอาคืนบอกคนข้างครั้งหนึ่งให้เรากลับใจกันเถอะให้เรากลับใจกันเถอะอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากเลยแต่จงกล่าวคำที่เป็นคุณแก่คนที่ฟังแต่จงกล่าวคำที่เป็นคุณแก่คนที่ฟังเพื่อจะเป็นตัวแทนที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะเป็นตัวแทนที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าคุณอาจจะมาร้องเพลงนมัสการท่าสวยนะครับแต่ระหว่างสัปดาห์ปากพูดอะไรออกมาบ้างมันตรงกันข้ามกับคำสรรเสริญพระเจ้าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญพระเยซูได้บอกว่าคำทุกคำที่เรากล่าวจากปากต้องรับผิดชอบไหมถูกไหมครับความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคุณต้องกินผลจากคำที่มันกล่าวเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้กล่าวเท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยมีสังคมอะไรกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนไปนั่งด้วยกันมันไม่คุยกันมันพิมพ์มันพิมพ์คุยวันนี้คุณอาจจะปากไม่ได้กล่าวคำหยาบแต่ว่านิ้วคุณเนี่ยกดคำหยาบออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามีวิธีเลี่ยงที่จะไม่ต้องหยาบก็ได้อย่างเช่นคำว่าซัสแน่นอนสมัยผมเป็นเด็กๆคำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้ความหมายมันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับแล้วผมบอกให้นะคุณระบายอารมณ์ไปแป๊บหนึ่งแล้วคุณรีบลบแต่ลบไม่ทันมีคนแคปเจอร์หน้าจอไปเรียบร้อยมันเก็บเอาไว้เลยนี่คำพยานชีวิตของคุณหากวันนี้คืนดีผมทนอะไรไม่ไหวผมพิมพ์เข้าไปบ้างซัสแล้วผมเสียใจภายหลัง2ชั่วโมงต่อมาผมไม่ลบออกคุณคิดว่าจบไหมครับมันสามารถใช้ตรงนั้นเนี่ยทำลายงานรับใช้ผมได้เอเมนไหมแต่อะไรที่เข้ามาในชีวิตผมทำไงรู้ไหมผมหยิบเอาไว้แล้วยื่นให้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่ไม่ใช่ปัญหาของลูกนี่เป็นปัญหาของพระองค์ลูกของมอบไว้กับพระองค์ที่เขาด่าลูกพระคัมภีร์บอกว่าใครที่ทำกับผู้เล็กน้อยก็ทำกับพระองค์ด้วยดังนั้นเขาไม่ได้ทำกับลูกเขาทำกับพระองค์ลูกขอมอบอะไรกับพระองค์ผมไม่ต้องพิสูจน์อะไรผมสามารถหลีกเลี่ยงการโต้แย้งการถกเถียงการมีปัญหากับคนได้สำหรับคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณไม่สามารถที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนได้ วันนี้คนมีความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันมีการเจอเพราะฉันมีการเจิมฉันเป็นคนที่ดุคุณได้รับการเจิมมากไปกว่าพระเยซูไหมครับพระเยซูได้รับการเจิมแต่พระองค์เป็นคนที่สุภาพอย่าคิดว่าถือไมโครโฟนแล้วจะพูดคำหยาบอะไรก็ได้ด่าผู้รับใช้คนไหนก็ได้เอ่ยชื่อผู้รับใช้คนไหนก็ได้มันไม่สุภาพเห็นไหมผมไม่สนใจว่าคุณอยู่ในงานรับใช้มา548ปีมีตำแหน่งเป็นดอกเตอร์35ใบมีคนติดตามงานเขียนงานอะไรของคุณมามากมายตรงนี้บอกให้รู้ว่าคุณยังเป็นเด็กทารกอยู่เพราะเด็กทารกบังคับลิ้นตัวเองไม่ได้เด็กทารกจะยกตัวเองสูงกว่าความต้องการของผู้อื่นถูกไหมครับตีสามเด็กทารกมันเกรงใจเราไหมเวลามันหิวถ้ามันรู้สึกหิวมันทำไงครับตีสามนะมันร้องเลยผู้รับใช้บางครั้งก็เป็นแบบนั้นพอมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาเป็นไงครับต้องอ้าปากแล้วพูดคำหยาบออกมาควรไหมไม่ควร
นั่นคืออาการของแกคือบังคับลืมตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองให้เดินในความรักของพระเจ้าไม่ได้ไม่ต้องบอกเลยว่าเดินในฝ่ายวิญญาณไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถเดินฝ่ายวิญญาณจะเดินในฝ่ายเนื้อหนังในเวลาเดียวกันถูกไหมครับเราไปดูในมัทธิวบทที่21ข้อที่5ด้วยกันนะครับนี่เป็นคำพยากรณ์พูดถึงพระเยซูแน่นอนพระเยซูจะเสด็จนะครับเข้าไปหาประชากรของพระองค์และพระองค์ก็จะทรงลุกลาเข้าไปและในความประทีปได้พยากรณ์ถึงพระองค์ไว้ว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านมาแบบไหนฮะโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลุกลาเห็นไหมพระองค์ไม่ได้ขี่ม้ามาพร้อมทั้งแส้พร้อมทั้งดาบพระองค์มากับลุกลาและมาด้วยใจที่อ่อนโยนและสุภาพสิ่งที่คนทั้งหลายเห็นในองค์พระเยซูคริสต์คือความสุภาพของพระองค์และนั่นควรจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราทุกคนด้วยเห็นไหมสังเกตไหมครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นคนบาปดังนั้นเจ้าก็อดไม่ได้เจ้าต้องเป็นคนบาปเจ้าเหมือนเราไม่ได้หรอกเจ้าเหมือนพระบิดาไม่ได้แต่พระเยซูสอนเราว่าไงครับจงยกโทษให้กับเขาจงทำดีกับศัตรู เพื่อท่านจะเป็นเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรค์พระเยซูสอนให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำเพื่ออะไรเหมือนพระบิดาและพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เห็นพระบุตรก็เห็นพระบิดาดังนั้นพระองค์ต้องการให้คุณไม่เพียงแต่เหมือนพระบิดาแต่เหมือนพระองค์ด้วยเอเมนไหมรู้ได้ยังไงว่าใครเหมือนพระเยซูถือไมค์เทศนาและใช้คำหยาบคายด่าคุณรู้ด่าคนนี้ตลอดเวลาหรือเปล่านั่นคือการยกตัวเองผู้ที่เหมือนพระเยซูคือผู้ที่สุภาพนี่คือคุณลักษณะประการแรกที่คุณสามารถเห็นได้จากสองข้อพระคัมภีร์ที่ผมได้กล่าวถึงเอเมนไหมเอเมนเอเมนไปดูสองโครินธ์บทที่10ข้อที่1ด้วยกันนะครับเราไปดูเปาโลบ้าง จำได้ไหมครับที่เปาโลได้บอกไว้ว่าจงเรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนดั่งที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์หรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเห็นเปาโลเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นๆแล้วคุณรู้ไหมว่าลักษณะบางอย่างในชีวิตของเปาโลที่เราคุ้นมากๆเหมือนกับองค์พระเยซูคืออะไรความสุภาพ2โครินธ์บทที่10ข้อที่1เปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเปาโล ขอวิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัวพี่น้องครับเปาโลเขียนจดหมายมาหลายต่อหลายครั้งท่านก็บอกว่าสิ่งนี้อย่าทำนะสิ่งนี้จงทำสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้จงทำแต่ท่านถึงกับต้องบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนนี่คือเรื่องสำคัญมากๆแต่แล้วเราไปดูว่าท่านเล็งอะไรอยู่โดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริสต์ท่านพูดถึงให้เราเห็นแก่อะไรของพระคริสต์เป็นอันดับแรกนะครับความสุภาพของพระองค์หรือพูดง่ายๆว่าดูพระองค์เป็นตัวอย่างและพระลักษณะแรกที่เปาโลได้กล่าวถึงพระเยซูคือความอ่อนสุภาพเอเมนไหมข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่าเป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าคุณสามารถเป็นคนใจกล้าและเป็นคนสุภาพได้ในเวลาเดียวกันเอเมนไหมแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณได้เห็นว่าเปาโลวิงวอนโดยเห็นกับความสุภาพของพระคริสต์เราบอกท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านข้าพเจ้าก็เป็นคนที่สุภาพเหมือนกับพระคริสต์และนั่นหมายความว่าเปาโลต้องการให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่สุภาพเหมือนอย่างที่ท่านสุภาพตามอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงสุภาพด้วยเห็นไหมแม้คริสเตียนไม่ใช่คนที่พูดเก่งออกไปทะเลาะโอ้แย้งกันในเรื่องศาสนาชนีบทศาสนาเธอโอ้ไอคนนี้มันพูดเก่งประกาศเก่งมันเป็นคริสเตียนไม่ใช่คริสเตียนคือคนที่เป็นเหมือนกับพระคริสต์ถ้าคุณบอกคุณเป็นคริสเตียนคุณต้องเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพเอเมนไหมเอเมนไหมครับเอเมนแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ขี้กลัว
คุณยังเป็นคนที่มีใจที่กล้าหาญได้เหมือนอย่างเปาโลไปดูต่อใน1เทสโลนิกานะครับบทที่2ข้อที่7 1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่7เราไปดูว่าเปาโลอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความอะไรคือคุณลักษณะแรกที่เปาโลกล่าวถึงฮะอะไรคือคุณลักษณะแรกอะไรคือคุณลักษณะแรกที่กล่าวถึงพระเยซูความสุภาพอะไรคือคุณลักษณะประการแรกที่เปาโลกล่าวถึงตัวท่านเองความสุภาพแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเหมือนมารดาที่ให้นมแก่บุตรของตนวันนี้เวลาแม่คนไหนที่ให้นมบุตรพูดไหมโดนแรงโดนแรงกันเข้าไปมีไหมครับวันนี้เรามีวิธีเลี่ยงที่จะไม่พูดคำหยาบเราก็เติมรอเรือเข้าไปก็ไก่สระอูเราก็เติมรอเรือเข้าไปถูกไหมมอสระอึงอเราก็เติมรอเรือเข้าไปแล้วก็คิดว่าเออฉันพูดได้แล้วแต่คริสเตียนพูดได้ไหมครับพิมพ์ได้ไหมครับบางคนบอกพูดไม่ได้แต่พิมพ์ได้ยังคิดว่าการไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบคือความกลัวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีใจกล้าหาญกล้าที่จะยืนหยัดในทางของพระเจ้าต่อให้เพื่อนจะพูดคำหยาบคายเท่าไหร่มาคุณตอบโต้ด้วยความสุภาพอยู่เสมอนั่นคือคนที่มีใจกล้าหาญไม่หวั่นไหวไปกับคำจากปากคนอื่นและมันเป็นการฝึกตัวเองให้เข้มแข็งที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการทดลองเห็นไหมมันจะส่งการทดลองเข้ามาตลอดมันจะส่งเพื่อนเก่าๆเข้ามาหาคุณแล้วมันจะใช้คำหยาบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วคนเหล่านั้นจิตใจดีนะครับเขาคิดว่าความอยากคายตรงนี้คือการจริงใจฉันให้ความจริงใจกับนายแต่เราต้องมีใจที่กล้าหาญว่าฉันกำลังถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขามอรอสลึกงอมาเราแทนตัวเองด้วยชื่อเราก็ได้เรียกเขาว่าคุณก็ได้หรือเรียกชื่อของเขาเองก็ได้ชื่อเล่นก็ได้เอเมนไหมเอเมนเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการจะเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ต้องการที่จะดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังอีกต่อไปผมอยากให้เราเปิดในกาลาเทียบทที่5ด้วยกันนะครับกาลาเทียบทที่5เราจะเริ่มตั้งแต่ข้อที่16คุณอาจจะอยากได้ยินในเรื่องการรักษาคุณอยากจะได้ยินในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสิวคุณอยากจะได้ยินในเรื่องของพระพรต่างๆนานาสิ่งเหล่านั้นเป็นของคุณหมดแล้วนะแล้วคุณก็ได้ฟังมาเยอะแล้วแต่มันถึงเวลาที่เราจะต้องได้ยินในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ฟังด้วยเอเมนไหมเราควรจะได้รับข่าวประเสริฐครบถ้วนและนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเรายังขาดอยู่เราต้องเติมเข้ามาในชีวิตของเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะเป็นเหมือนกับพระคริสต์พี่น้องครับคนรับความรอดวันแรกเผยพระวจนะก็ได้ก็เราบอกว่าท่านไปตามที่ดอนเจอศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมา12คนท่านวางมือเขาเหล่านั้นก็พูดภาษาแปลกๆและพยากรณ์ด้วยคำว่าพยากรณ์คือเผยพระวจนะจำให้ดีนะครับอย่าไปหาคนที่พยากรณ์อนาคตให้กับคุณนะคริสเตียนชอบอะไรก็ตามที่สมัยก่อนเคยชินไปหาหมอดูวันนี้ก็เลยไปหาคริสเตียนคนใดที่จะพยากรณ์ให้ได้ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่มีสถานะที่แตกต่างจากผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมไม่เหมือนกันในพันธสัญญาเดิมดูเหมือนแม้กระทั่งกษัตริย์ก็ไปหาผู้เผยพระวจนะเราก็เลยมองดูว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ในพันธสัญญาใหม่ผู้เผยพระวจนะไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเพราะว่างานรับใช้ได้แบ่งออกเป็นถึง5ประเภทสำหรับงานรับใช้เต็มเวลานะฮะนั่นก็คืออัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์ดังนั้นมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยพันธสัญญาเดิมอีกแล้วและเปาโลก็บอกแล้วว่าฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นเป็นการพูดเพื่อเสริมสร้างหนุนจิตและชูใจไม่มีการพยากรณ์อยู่ในนั้นเอเมนไหมหากคำที่เขาพูดออกมามันไม่ได้เสริมสร้างมันไม่ได้หนุนจิตมันไม่ได้ชูใจนั่นไม่ใช่เป็นการเผยเพราะว่าใครๆมันก็พูดทิ่มแทงได้ทั้งนั้นโอ้
ข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าเมื่อเช้านี้มีใครบางคนไม่อ่านพระคัมภีร์หน้าคนนี้ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตรงไหมตรงข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าคนนี้เป็นคนที่ใจดีแต่บางครั้งโมโหร้ายตรงไหมตรงเพราะคนเรามันมีสองด้านไหมโอ้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าคนนี้อารมณ์ดีแต่บางครั้งก็เหงาตรงไหมข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่บางครั้งก็ร้องเพลงชาวโลกอาจารย์รู้ดีกันเอางี้ผมจิ้มทุกคนเนี่ยผมเผยได้หมดอ่ะถูกหมดเลยทุกคนเชื่อไหมแต่ที่พูดมาทั้งหมดถูกไหมหลีกเลี่ยงอย่าไปหาให้ใครเขาเล่นกับจิตของคุณคนไปเรียนจิตวิทยาหรือซื้อหนังสือมาอ่านแป๊บนึงมันสามารถที่จะบอกได้ว่าใครมีลักษณะอะไรยังไงเห็นไหมการเผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์อนาคตแต่เป็นการพูดเพื่อเสริมสร้างดวงจิตและชูใจบอกคนข้างๆนะครับเสริมสร้างดวงจิตและชูใจนี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะเพราะอะไรเพราะคริสเตียนแต่ละคนจะได้เสริมสร้างดวงจิตและชูใจซึ่งกันและกันเอเมนไหมคุณมีปัญหาในชีวิตวันพฤหัสคุณไม่ได้มาโบสถ์คุณโทรหาเพื่อนคุณเพื่อนคุณพระเจ้าใช้เปิดปากประทานถ้อยคำให้เขาพูดเสริมสร้างบอกอย่าท้อใจไปเพื่อนพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เธอเผชิญถ้าเธอเชื่อและวางใจฉันจะร่วมเชื่อไปกับเธอด้วยเราจะไปด้วยกันฉันจะคอยอธิษฐานและหนุนใจเธอนี่คือการพูดเพื่ออะไรครับเสริมสร้างหนุนจิตชูใจเปาโลถึงได้บอกข้าพเจ้าใคร่ให้ทุกคนเผยได้แสดงว่าทุกคนสามารถเผยได้งั้นหลีกเลี่ยงประเภทแบบเอาละจับเรามาจับมือกัน2ต่อ2เดี๋ยวฉันจะเผยให้อีก2ปีข้างหน้าเธอจะได้ไปประเทศจีนเป็นไงครับ2ปีผ่านมาเปิดดูเงินในบัญชีมีอยู่15บาทสงสัยไปได้แค่เยาวราชหลายคนเผยกันแบบนี้จนกระทั่งเลิกลากับผู้สมรสฉันสัมผัสได้ว่าภรรยาของคุณเนี่ยมีวิญญาณเยซาเบลอยู่เป็นไงครับโอ้ขนาดนั้นเลยจงไปเลิกกับเธอแล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่อันนี้เรื่องจริงนะหลายคนยากับภรรยาเพราะคำเผยพระวจนะหรือแม้กระทั่งแต่งงานผิดคนข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าคนนี้กับคนนี้เป็นคู่กันเป็นไงครับต่างฝ่ายต่างมีคู่สมรสอยู่แล้วแต่เชื่อผู้เผยพระวจนะจึงหย่ากับภรรยาตัวเองสามีตัวเองแล้วไปแต่งงานกับคนที่มีคู่สมรสอยู่แล้วหลีกเลี่ยงจากผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เอเมนไหมฮาเลลูยาย้อนกลับมานะครับเราต้องการเดินตามฝ่ายวิญญาณใช่ไหมกาลาเทียบทที่5ข้อที่16นะครับถึง26แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังในภาษากรีกนะครับไม่ได้มีคำว่าอย่าแต่เป็นคำว่าไม่หรือพูดง่ายๆว่าข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามฝ่ายวิญญาณแล้วจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังไม่ใช่เป็นสองคำสั่งแต่เป็นหนึ่งคำสั่งพร้อมทั้งผลที่ตามมาคำสั่งคือเดินฝ่ายวิญญาณผลที่ได้ตามมาคือแล้วจะไม่สนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเอเมนไหมเพราะเราอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันไม่ได้วันนี้ผมเลือกได้ว่าจะมาที่คริสตจักรแห่งนี้หรืออยู่ที่อับันดันไลฟ์เมื่อผมมาที่นี่แล้วผมอยู่อับันดันไลฟ์ได้ไหมครับแต่ถ้าวันนี้ผมอยู่อับันดันไลฟ์ผมมาที่นี่ได้ไหมครับเมื่อมาไม่ได้อยู่ได้แค่ที่ใดที่หนึ่งถ้าคุณเลือกเดินตามฝ่ายวิญญาณคุณจึงไม่สามารถสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังได้
ในบริบทนี้นะครับหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นการต่อสู้ของเนื้อหนังกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมีคำถามว่าในห้องนี้มีใครต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมไม่มีถูกไหมครับเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระองค์แล้วมันเป็นการต่อสู้แบบเดี๋ยวฝ่ายวิญญาณชนะเดี๋ยวฝ่ายวิญญาณแพ้นะพระวิญญาณแพ้ได้ไหมครับพระองค์แพ้ไม่ได้จริงๆแล้วในภาษากรีกนะครับคำว่าวิญญาณกับพระวิญญาณคือคำเดียวกันขึ้นอยู่กับผู้แปลว่าจะแปลว่าวิญญาณมนุษย์หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแปลว่าพระวิญญาณแต่ถ้าคุณดูให้ดีเราไม่มีทางที่จะสู้พระวิญญาณได้อยู่แล้วอันนี้กำลังพูดถึงการต่อสู้ระหว่างวิญญาณกับเนื้อหนังของเราเองเห็นไหมเราไปดูนะครับเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้วิญญาณเราและวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้คุณมีความปรารถนาที่ดีที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าบางครั้งคุณทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณจะเดินตามฝ่ายวิญญาณแต่เนื้อหนังมันก็มีความต้องการแล้วเมื่อเกิดการต่อสู้กันหลายครั้งเมื่อเราอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเราก็เลยตามฝ่ายเนื้อหนังสิ่งที่เราอยากจะทำในฝ่ายวิญญาณเราก็ทำไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงการพ่ายแพ้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พูดถึงการพ่ายแพ้ของวิญญาณของเราเองแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านหรือถ้าเราให้วิญญาณของเราเป็นทางนำเราก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการลูกโกรณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพสังเกตนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าการงานของซาตานนั้นเห็นได้ชัดหลายคนชอบบอกให้คนที่ร่วมประเวณีแสดงมีวิญญาณร่วมประเวณีอยู่ทุกอย่างที่เป็นนิสัยเอาเป็นวิญญาณหมดแต่พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับเนื้อหนังไม่ต้องอาศัยวิญญาณชั่วใดๆทั้งสิ้นพี่น้องผมมีคำถามนะครับสำหรับคนที่นอกใจคู่สมรสมันเป็นเพราะว่ามีผีเข้ามาแล้วก็กระตุ้นหรือเปล่านะไม่ใช่มันเป็นเนื้อหนังล้วนๆเลยนะครับ การนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเถียงการแตกคบกันการอิจฉาการเมาเหล้ากันเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนแบบนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเราอยากจะตามคนเหล่านั้นที่ไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไหมครับแล้วเราควรจะตามฝ่ายไหนตามฝ่ายวิญญาณนะครับฝ่ายผลของไม่ใช่พระวิญญาณอย่างที่บอกแล้วนะครับพระเยซูก่อนว่าเราคือเถาหรือลำต้นเจ้าทั้งหลายเป็นขนานหรือเป็นกิ่งก้านผู้ที่เข้าสนิทในเราผู้นั้นจะเกิดผลมากใครเกิดผลครับพระองค์หรือเราเราคือแขนงผลเกิดขึ้นที่แขนงแต่นั้นนี่ไม่ได้เป็นผลของพระวิญญาณพระวิญญาณไม่ได้เติบโตขึ้นแต่เป็นเราที่เติบโตขึ้นและผลเกิดขึ้นที่เราซึ่งก็คือวิญญาณนั่นเองฝ่ายผลของวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความขอบคุณที่ยังตอบนะครับความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักความคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยอยากจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณไหมครับมีหลักๆอยู่2อันอันแรกอยู่ในข้อที่16และอันที่2อยู่ในข้อถัดมาข้อที่16คือเดินตามฝ่ายวิญญาณแล้วจะไม่สนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเห็นไหมในขณะที่ถูกเล้าให้ด่าบุพการีหรือพ่อแม่ของใครก็ตามแทนที่จะบอกว่าฉันจะไม่ด่าฉันจะไม่ด่าฉันจะไม่ด่าฉันไม่ด่าฉันจะไม่ด่าหูคุณได้ยินคำว่าด่าความเชื่อเชื่อจากการได้ยินและได้ยินในที่สุดคุณก็ด่าวิธีทำคืออะไรครับเดินอีกเส้นทางหนึ่งอวยพรเขาอวยพรบุพการีเขาแทนที่จะด่าพ่อเขาอวยพรพ่อแม่เขาเอเมนไหมวันนี้ผมมาที่นี่สำเร็จเป็นเพราะผมนั่งคิดหรือเปล่าผม
จะไม่ไปอบันเดอร์ไลฟ์ผม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 จะไม่ไปอบันเดอร์ไลฟ์แล้วผมจะมาถึงนี่ไหมฮะการพูดแบบนี้มันทำให้มาถึงที่นี่ไหมไม่การที่เราบอกฉันยังไม่ด่าใคร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 ไม่ใช่เป้าหมายคุณต้องเดินไปพระเยซูบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงใครด่าจงอวยพรเขาพระองค์สอนให้เราสวนทางออกไปเลยเอเมนไหมไม่ใช่ว่าไม่ด่ากลับแค่นั้นแต่จงอวยพรเขาสิ่งที่เราควรจะทำคือเดินในฝ่ายวิญญาณอะไรคือสิ่งที่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นผลฝ่ายวิญญาณคุณเลือกเดินเส้นนั้นแล้วคุณจะไม่สนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแล้วประการต่อมาวิธีที่คุณจะทำอยู่ในข้อที่24นะครับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ใครอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์บ้างแน่ใจนะไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะถ้าฝ่ายเนื้อหนังทำยังไงปลดปล่อยตัวฉันเป็นของฉันอย่างนี้ฉันเกิดมาแบบนี้ฉันเป็นคนจริงใช่เนื้อหนังจริงๆพระเจ้ารักฉันแบบนี้แหละใครบอกมีชุดข้อไหนพระเจ้ารักคุณแต่ไม่ได้รักคุณแบบนี้เอเมนไหมพระองค์รักคุณมากเกินกว่าจะปล่อยให้คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าลูกผมไปคลุกโคลนมาผมรักเขาไหมผมรักเขาแต่ไม่ใช่รักเขาเพราะเขาไปติดโคลนมาผมรักเขาเกินกว่าที่จะเห็นเขาสกปรกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไปอาบน้ำลูกไปพระเจ้าต้องการชำระเราชำระคำที่ออกมาจากปากของเราด้วยเอเมนไหมพระองค์รักเราแต่พระองค์รักเกินกว่าจะปล่อยให้เราอยู่ในสภาพที่เราเป็นอยู่ดังนั้นถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงอยู่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเราทำยังไงครับเอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนตรึงยังไงตระหนักเลยว่านั่นคือสิ่งที่มาควบคู่กับชีวิตเก่าและมันได้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนแล้วพระเยซูแบกไปแล้วตัวเก่าฉันถูกตรึงและตายกับพระองค์แล้วและฉันได้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยสภาพตามแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นฉันจะดำเนินชีวิตให้สมกับชีวิตใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเอเมนไหมเอเมนที่บ้านคุณอาจจะมีรถสองคันนะครับรถคันหนึ่งรถกระบะที่เอาไว้ขนดินอีกคันหนึ่งเป็นรถเบนซ์ผมมีคำถามคุณจะรถเบนซ์ไปขนดินไหมครับถ้าคุณจะขนดินกว่ารถอะไรไปรู้ป่ะมันมีบางอย่างที่มันสมกับงานของมันถูกไหมวันนี้วิญญาณเราไม่ใช่วิญญาณเก่าแล้วมันสมไหมครับกับฝ่ายเนื้อหนังไม่สมใครที่ประทับอยู่ข้างในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเป็นวิหารของพระเจ้าแล้วมันมีบางอย่างที่คุณกลับไปทำเหมือนเดิมไม่ได้เห็นไหมก่อนมาเชื่อพระเจ้าคุณอาจจะเป็นคนผงผางคุณอาจจะเป็นคนที่พูดคำต้องมีสัตว์บางตัวหลุดออกมาจากปากคำจะต้องมีอะไรที่มันหยาบคายหลุดออกมาส่อเสียดหรือออกไปทางเรื่องเพศออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่มันสมควรไหมครับกับคนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ไม่สมควรนะครับ ดังนั้นเราต้องบอกตัวเองเลยว่าไอ้ที่อยากจะกระโดดไต่ขาไอ้คนนั้นเนี่ย มันคือความปรารถนาของไอ้มนุษย์เดิมถูกตรึงกับพระเยซูไปแล้วฉันคนนี้คือคนที่ถูกสร้างมาฉันรักเขาพูดออกมาเลยฉันรักเขาเหนือหนังอยากกระโดดเตะปัดแต่ฉันรักเขาเอเมนไหมนี่แหละคือการที่เราตรึงเนื้อหนังเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่การเขียนและนี่คือการที่เราเลือกแล้วที่จะเดินในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ต้องมานั่งท่องฉันจะไม่ด่าแม่มันฉันไม่ด่าแม่มันฉันจะไม่ด่าแม่มันฉันจะไม่ด่าแม่มันคุณก็อยู่กับที่แล้วแหละแล้วในชื่นชมเขาด่าแม่คุณมาคุณบอกแม่เธอสวยนะคุณคิดว่ามันจะด่าคุณต่อไหมไม่มันจะไม่ด่าคุณต่อแต่ถ้ามันด่าแม่คุณมาคุณด่าแม่มันกลับเอาให้แสบกว่าเดิมมันจะเริ่มด่าลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับวิธีของพระเจ้าดีที่สุด
รักษาปากของเราไว้เพราะในปากของเราคือปากแห่งพระพรเมื่อเรากล่าวพระพรแล้วคำแช่งสาปจบมาจากปากไม่ได้แต่เมื่อเรากล่าวถึงคำแช่งสาปแล้วพระพรก็จะไม่ออกมาจากปากและผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องการพระพรถ้าคุณกล่าวคำแช่งสาปตลอดเวลานะครับพอถึงเวลาคุณกำลังต้องการพระพรจากพระเจ้าอย่าคิดนะครับพูดแล้วพระพรมันจะมาไม่มาเพราะเราเอาอวัยวะนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้ามีการชำระให้เสมอถ้าเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เรากลับใจพระเจ้าให้อภัยเสมอพระองค์พร้อมชำระอยู่เสมอนั่นหมายถึงว่าปากและลิ้นที่เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มาตลอดนับจากนี้ไปมันจะสะอาดจะเต็มไปด้วยพระพรพระเจ้าจะไม่ถือโทษความผิดในอดีตของฉันและให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่คุณสามารถรักใครสักคนก็ได้รักอย่างมากๆโดยไม่ต้องพูดคำหยาบหรอกครับถูกไหมครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่คนแวดล้อมตัวผมน้องๆที่โบสถ์เวลาคุยอะไรกับผมเขาคุยด้วยความสุภาพและผมก็สุภาพกับเขาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูเราเป็นแบบอย่างวันนี้มีคนในโลกที่เขาจะมองคุณเป็นตัวอย่างคริสเตียนทำอะไรได้บ้างเราอย่าเป็นคริสเตียนที่ประเภท ฉันจะดูซิว่าเท้าอีกข้างนึงอยู่ในนรกได้นานแค่ไหนตราบเท้าอีกข้างนึงอยู่ในสวรรค์ฉันจะแย่ไปในนรกได้ลึกแค่ไหนตราบใดที่อีกข้างหนึ่งมันยังไม่ปล่อยจากสวรรค์เราคิดแบบนั้นไม่ได้ตัดให้ขาดเอเมนไหมเราชีวิตเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายนะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าทำแบบนี้เพื่อไปแลกเอาพระพรเป็นของเราในพระคริสต์แล้วแต่เราจะทำยังไงให้สมกับชีวิตที่ได้รับพระพรเราจะทำอย่างไรที่ชีวิตเราจะไม่ถูกทำลายคำพยานเราจะทำไงให้ชีวิตเราเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นเราจะเป็นอย่างไรที่จะเป็นตัวแทนที่คนเห็นพระเยซูในชีวิตของเราถ้ามันจะมีอะไรที่มันขวางตรงนั้นขจัดมันออกไปให้หมดเอเมนไหมทำไมพระเยซูได้ตรัสได้ว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาเพราะมันไม่มีอะไรที่ขวางระหว่างพระองค์กับพระบิดาเพราะคุณลักษณะของพระองค์เหมือนกับพระบิดาทุกอย่างพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งที่พระองค์กล่าวมาไม่ได้กล่าวตามอำเภอใจพระองค์ได้อย่างยินอย่างไรพระองค์กล่าวดังนั้นเอเมนไหมฮาเลลูยาถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยหรือว่าเรามีชีวิตอยู่ในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ให้เราเดินในฝ่ายวิญญาณนะครับเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะและอย่าอิจฉากันเลยฮาเลลูยาแต่บางคนอาจจะบอกว่าแต่ถ้าเกิดผมกำลังช่วยใครสักคนอยู่มันทำผิดแล้วทำผิดอีกอันนี้มันต้องโดนด่าเอาให้สับแสบเลยเราไปดูในเอเฟซัสบทที่ขอโทษนะครับไปดูกาลาเทียดีกว่าบทที่6ข้อที่1นะครับไหนๆเราอยู่กาลาเทียบทที่5แล้วไปดูอีกบทนึงนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายบอกคนข้างๆว่าดูก่อนแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณหรืออยู่ฝ่ายวิญญาณควรจะทำยังไงครับด่ามันเข้าไปให้มันสำนึกคุณไม่ต้องเป็นคริสเตียนก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วการตอบสนองมันต้องต่างไปจากเดิมเพราะคัมภีร์บอกว่าถ้าเราจับผู้ที่ละเมิดประการใดได้หากเราอยู่ฝ่ายวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพเห็นไหมครับว่าความอ่อนสุภาพเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในประจำวันของเราไม่เพียงแต่เป็นพยานที่ดีเท่านั้นในการจะช่วยเหลือคนอื่นสิ่งแรกที่ต้องมาก่อนคือความสุภาพวันนี้คริสเตียนจำนวนมากมายขาดสิ่งนี้พอจับได้ว่าใครไปทำผิดอะไรมาเป็นไงครับกริ๊ง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 นี่เธออย่าบอกใครนะอันนี้เป็นความลับของเราฉันไม่ได้กำลังนินทาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าฉันมาให้ข้อมูลกับเธอเพื่อเราจะได้ร่วมอธิษฐานเพื่อเขาดูไหมเกิดอะไรขึ้นภายในไม่ถึง30นาทีทุกคนในโบสถ์รู้หมดเลยถูกไหมครับเขาบอกว่าวิธีที่อยากจะให้ทุกคนในโบสถ์รู้คือต้องบอกว่าอย่าบอกใครนะหาใครสักคนหนึ่งที่มีประวัติ
ความเป็นมาว่าเผยแพร่เก่งไปหาคนนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันได้ยินเรื่องนี้มาอย่าบอกใครนะสักพักรู้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะว่าเรื่องถูกเปิดออกไปแล้วพอมาบวชเป็นไงครับทุกคนหันไปมองดังนั้นถ้าเราจะช่วยด้วยความอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่เป้าหมายของเราคืออะไรเมื่อใครล้มให้เขากลับตั้งตัวขึ้นใหม่เห็นเด็กไหมครับกว่าจะเดินได้เขาล้มไม่รู้กี่ครั้งแต่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่เสมอเพราะว่าเป้าหมายคือลูกฉันต้องเดินได้ถูกไหมครับวันนี้ผมดีใจลูกชายผมเดินได้ตอนเขาประมาณสักขวบนึงกำลังหัดเดินผมไม่ได้เอาขาเท้ากดมันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเดินแล้วก็ล้มเอาเท้าเหยียบไว้ล้มแบบนี้อีกทีหลังไม่ต้องเดินแล้วแต่วันนี้เรากลับทำด้วยกันคนมารับเชื่อยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณอยู่พอเขาล้มไปเหยียบเขาเป้าหมายของเราคือเห็นทุกคนเดินได้เดินฝ่ายวิญญาณวันนี้ก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานแต่เรามีความคาดหวังว่าเขาจะเดินฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับเอเมนแม้เขาจะเป็นคริสเตียนมาแล้ว11ปีก็ตามแม้วันนี้หลายอย่างยังไม่เปลี่ยนแต่เป้าหมายของเราคืออยากเห็นเขาเดินได้และสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือความสุภาพจำไว้ว่าความอยากคลายความโกรธมันไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเอเมนไหมโดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยถ้าคุณไม่ระวังตัวให้ดีถ้าคุณพิพาทสาคนอื่นในที่สุดคุณเองก็จะเปิดชีวิตของคุณเองให้มารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายได้นั้นระวังให้ดีเวลาเราช่วยเหลือคนอื่นสิ่งที่จะทำให้คุณไม่ต้องถูกชักจูงให้หลงรักษาความสุภาพเอาไว้เอเมนนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่1เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับภารกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทั้งนั้นคุณได้รับการทรงเรียกแล้วทุกคนมีภารกิจจำได้ไหมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นข้อที่17พูดถึงการบังเกิดใหม่นะฮะในห้องนี้ข้อที่17พูดถึงคุณจากนั้นได้กล่าวเลยว่าพระองค์ได้ประทานพันธกิจแห่งการคืนดีกันให้กับพวกคุณนั่นหมายถึงถ้าคุณมาเกิดใหม่แล้วคุณมีพันธกิจแล้วเป็นพันธกิจแห่งการคืนดีกันเป็นพันธกิจที่ไปบอกกับคนในโลกนี้ว่าพระเจ้าไม่ถือโทษพวกเขาแล้วเห็นไหมดังนั้นคุณมีพันธกิจเปาโลได้บอกว่าให้เราดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจคุณไม่จำเป็นต้องมาเป็นศิษย์อภิบาลก่อนถึงจะเริ่มพูดคำหยาบคายหากคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณสามารถพูดคำที่สุภาพออกมาได้เห็นไหมครับคือจงมีทำยังไงถึงจะมีชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกนั้นคำตอบอยู่ตรงนี้คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักเห็นไหมถ้าคุณเดินในความรักคุณจะมีความสุภาพบอกคนข้างนะครับถ้าคุณเดินในความรักถ้าคุณเดินในความรักคุณจะมีใจอ่อนสุภาพคุณจะมีใจอ่อนสุภาพฮาเลลูยาฮาเลลูยาเห็นไหมครับว่าความสุภาพนั้นไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือคนอื่นแต่ในเรื่องการทำภารกิจของพระเจ้าไม่ใช่สำหรับศิษย์อภิบาลเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่บังเกิดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันโคโลสีบทที่3ข้อ12นะฮะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสวมเหมือนสวมเสื้อผ้าเมื่อเช้ามีใครไม่สวมเสื้อผ้าออกมาจากบ้านบ้าง ไม่มีใครสวมชุดนอนมานะครับเท่าที่เห็นรู้ไหมครับเราเลือกได้ว่าเราจะสวมอะไรเหมือนกับเสื้อผ้านั่นแหละถ้าผมไปหาคุณพรุ่งนี้ตอนเช้าคุณก็อยู่อีกชุดหนึ่งแต่วันนี้คุณมาที่คริสตจักรคุณเลือกเสื้อผ้าดีๆแต่งมาถวายเกียรติพระเจ้าที่โบสถ์รู้ไหมครับว่าพระเจ้าอยู่กับคุณทุกคนทุกแห่ง
ความสุภาพคือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พระเจ้าต้องการให้คุณสวมอยู่ตลอดเวลาเห็นฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสูงใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่ได้ทำไมเราต้องเป็นคนที่สุภาพคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วในฐานะที่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักทำไมเราควรสุภาพเพราะพระเจ้ารักเราเอเมนไหมบอกคนข้างๆว่าทำไมเราควรสุภาพทำไมเราควรสุภาพเพราะพระเจ้ารักเราหลายคนมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับผมกับภรรยาหรือได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยนะฮะ เขาจะแปลกใจเขาบอกว่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วทำไมพูดจาทะเลาะต่อกันเหลือเกินทำไมขอบคุณกันอยู่เรื่อยๆทำไมใช้แต่คำพูดดีๆต่อกันคำถามคือนี่คือคำพยานที่ดีนะฮะแล้วผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่ามันจะมีอะไรตราบเท่าที่เรายังสุภาพต่อกันแอกและภาระก็พอหมอละออนเรื่องหนักก็กลายเป็นเบาเห็นไหมแต่หากเราเป็นคนที่เนื้อหนักว่าอย่างไรตามเนื้อหนักอยู่ตลอดเวลาสัตว์ทุกตัวที่มีอยู่ในสวนสัตว์หลุดลงมาทางปากหมดเรื่องที่มันเบาจะกลายเป็นเรื่องที่หนักหลายคนไม่สามารถอยู่กับผู้สมรสได้เพราะคำที่กล่าวกันผมตัดสินใจเลยว่าจะไม่ให้คำหยาบหลุดออกมาแม้แต่คำเดียวเมื่ออยู่กับภรรยาแล้วไม่ใช่เมื่ออยู่กับภรรยาผมอยู่กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาผมจะไม่ยอมให้หลุดออกมาจากปากของผมเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักผมผมได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเอาไว้แล้วคุณก็เช่นเดียวกันเอเมนไหมอยากมีชีวิตที่เบาสบายและเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับสวมความอ่อนสุภาพเอาไว้เอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสวมถ้าพระเจ้าไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราจะไปสวมได้ยังไงแต่เมื่อพระองค์บอกให้สวมแสดงว่าพระองค์ได้ประทานให้อยู่แล้วนั่นคือสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณคุณรู้ไหมครับว่าวิญญาณของคุณแตกต่างจากฝ่ายเนื้อหนังนะฮะเนื้อหนังมันต้องการที่จะทำชั่วแต่วิญญาณคุณต้องการตามพระเจ้าเนื้อหนังมีบาปอยู่ข้างในแต่วิญญาณของคุณถูกสร้างตามแบบตามพระฉายของพระเจ้าในที่คุณทำพลาดไม่ใช่เพราะวิญญาณมันอยากทำแต่มันอ่อนกำลังเนื้อหนังคุณแรงกว่าแต่วิญญาณคุณไม่เคยเห็นด้วยนี่คือสาเหตุที่เรารู้สึกฟ้องผิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตสำนึกของเราย้ำเตือนเราอยู่ตลอดว่าเราทำอะไรผิดลงไปบ้างงั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรเดินตามฝ่ายวิญญาณสวมเอาไว้1ทิโมธีบทที่6ข้อที่11นะครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้านี่ไม่มีข้อเลี่ยงแล้วนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณเป็นคนของพระเจ้างั้นข้อนี้เขียนหาคุณจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพเห็นไหมครับเปาโลเน้นแล้วเน้นอีกและเน้นไปถึงทิโมธีด้วยและสิ่งที่เน้นก็จะมีคำว่าสุภาพอยู่เสมออะไรก็ตามที่พระคัมภีร์เน้นเราควรจะเน้นอะไรที่พระคัมภีร์ไม่เน้นเราอย่าไปเน้นวันนี้คริสเตียนมักจะเน้นในสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่เน้นเพื่อที่จะได้อวดว่าฉันรู้มากกว่าคนอื่นเพราะอะไรที่ก็ตามที่พระคัมภีร์เน้นบอกโอ้ฉันรู้อยู่แล้วฉันเห็นอยู่แล้วฉันเห็นดีแล้วถูกไหมต้องไปเอาอะไรที่พระคัมภีร์ไม่เน้นอย่างเช่นพวกคุณเนี่ยตกนรกหมดพวกคุณออกเสียงพระเยซูผิดคำว่าเยซูนี่ในสมัยนู้นเขาไม่ได้ออกเสียงแบบนี้แล้วคุณจะต้องมีคำสร้อยก่อนไปถึงชื่อของพระเยซูด้วยคุณต้องออกเสียงว่าโยมโยมยุบโยมโยมโยมยิ่งโอโฉชิโอชูถึงจะรอดได้มันมีจริงนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่มันไม่แพร่มาประเทศไทยหรือแพร่มาแล้วแต่มันแพร่กระจายอยู่เมืองนอกผมระวังให้ดีให้เราเป็นคนที่อ่อนโยนและสุภาพเห็นไหมแต่ถ้าท่านเป็นคนของพระเจ้านะครับให้เรามุ่งที่ไหน
ความอ่อนโยนสุภาพนี่คือสิ่งที่เน้นอะไรที่พระคัมภีร์ไม่เน้นอย่าไปเน้นพระคัมภีร์เคยเน้นว่าคุณต้องออกชื่อพระเยซูออกอย่างถูกต้องนะฮะคนอังกฤษก็ออกอย่างหนึ่งคนไทยก็ออกอย่างหนึ่งคนที่ใช้ภาษากรีกก็ออกอีกอย่างหนึ่งแล้วคุณไม่ได้เกิดในสมัยนั้นคุณรู้ได้ไงว่าที่คุณออกแบบนั้นมันถูก 100% เอาอย่างนี้วันนี้มีคนมากมายขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้ชื่อใกล้เคียงมาว่าพระเจ้าเรียกว่ายาเวแต่คนที่ใช้คำว่ายาเวเสร็จก็ไปด่าคนที่ใช้คำว่าเยโฮวาฉันจะแบนฉันจะไม่ร้องเพลงเพลงไหนที่มีเนื้อเยโฮวาฉันจะไม่ร้องฉันแบนแล้วคุณรู้ได้ไงคำว่ายาเวคุณออกถูก 100%เพราะว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งคนฮีบรูเองเขายังไม่รู้เราออกเสียงยังไงเพราะมันไม่มีตัวสะกดมันเป็นเหมือนกับยอยักษ์หอหีบวอแหวนหอหีบออกเสียงยังไงถูกไหมถ้าคุณเจอแบบนี้ในภาษาไทยคุณออกถูกไหมฮะแล้วมันก็เลยมีใครสักคนออกยาเวแล้วกันเหมือนกับที่หลายร้อยปีก่อนมีคนบอกถ้าอย่างนั้นก็เป็นเยโฮวาไม่มีใครออกถูกดังนั้นใครถ้าเราถ่อมใจเราจะไม่ด่าคนอื่นเห็นไหมนั้นอะไรที่พระคัมภีร์ไม่เน้นอย่าไปเน้นสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นจงเน้นแล้วพระคัมภีร์เน้นแล้วถ้าคุณเป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักเป็นคนของพระองค์จงเป็นเหมือนพระเยซูสุภาพเห็นไหมครับเอาละครับ2ทีมทีผมจะจบตรงนี้นะฮะบทที่2ข้อ20ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งไม่ได้มีภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้านก็เพื่อศิลปะและบ้านก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระบริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างมีใครอยากเป็นภาชนะที่มีค่าบ้างก็ไม่มีใครที่อยากจะเป็นภาชนะไม่มีค่าถูกไหมฮะแต่ข่าวดีก็คือว่าคุณสามารถเปลี่ยนตัวคุณเองจากภาชนะที่ไม่มีค่าให้มีค่าขึ้นมาได้เพราะตรงนี้บอกเงื่อนไขไว้ว่าถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่มีค่าที่เราต้องชำระออกไปจากชีวิตเพื่อเราจะได้เป็นภาชนะที่มีค่าอย่าบอกว่าพระเจ้ากำหนดชำระเป็นแบบนี้ถ้าพระเจ้ากำหนดคุณมาไม่มีค่าข้อนี้จะไม่เขียนไว้แบบนี้ถูกไหมครับในข้อนี้คุณสามารถอัปเกรดตัวเองได้เปลี่ยนจากภาชนะไม่มีค่าเป็นภาชนะที่มีค่าได้กล่าวต่อไปว่าให้เราหลีกหนีจากอะไรให้เรามุ่งแสวงหาอะไรนะครับและลงท้ายในข้อที่24ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องเป็นต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความคอนโยนสุภาพสุภาพเพราะว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงและหลุดพ้นจากบ่วงของมันผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้กระทำตามความประสงค์ของมันวิธีที่จะช่วยคนคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับเราและเขากำลังติดบ่วงของมันอยู่วิธีที่จะช่วยให้เขาเป็นไทยขึ้นมาได้คือความสุภาพของเราเห็นไหมคุณเคยไปประกาศเรื่องพระเยซูจนกระทั่งจะโดนเขากระโดดเตะปากนะไปด่าถึงศาสดาของเขาสุภาพไหมอย่างนั้นแล้วคุณช่วยทำให้เขาหลุดพ้นจากบ่วงมารได้ไหมศาสนาฉันดีกว่าศาสดาฉันดีกว่าคำสอนฉันดีกว่าเป็นไงครับฮะคุณเคยเห็นคนที่เขาขายตรงไหมฮะถ้าคนหนึ่งบอกว่าสินค้าฉันดีกว่าอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกยังไงมันจะควันลุกขึ้นมาดีถ้าเราจะชี้แจงไปเราไม่จำเป็นต้องด่าใครการด่าคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองถูกต้องขึ้นมาบอกคนข้างๆนะครับการด่าคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองการด่าคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองถูกต้องขึ้นมาพระคัมภีร์สอนให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐจดจ่ออยู่ที่ข่าวประเสริฐที่เราประกาศเห็นไหมอย่าไปด่าคนที่เขานับถือมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อให้คุณด่านั่งด่าทั้งวันด้วยความไม่สุภาพนี้เขาจะไม่กลับใจ
วันนี้คุณได้เห็นแล้วนะครับถ้าคุณอยากเป็นแบบพระคริสต์หรือเป็นอย่างเปาโลซึ่งเรียนแบบอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะต้องเป็นคนที่สุภาพและความสุภาพนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับคำพยานชีวิตของเราและเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเราในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือช่วยคนที่ล้มให้ลุกขึ้นมาได้อีกคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้บ่อยนักแต่นี่คือสิ่งที่เน้นในพระคัมภีร์และเมื่อคุณทำได้คุณจะเป็นภาชนะที่ดีเป็นภาชนะที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้งานที่ดีเพื่อศิลปะเพื่องานอันสูงส่งเอเมนไหมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระบิดาเจ้าเชิญครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้ลูกจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เอาแอร์ของพระองค์แบกไว้และเรียนจากพระองค์และเรียนจากพระองค์เพราะว่าพระองค์สุภาพและใจอ่อนน้อมและใจอ่อนน้อมแล้วจิตใจของลูกจะได้พักและใจของลูกจะได้พักด้วยว่าแอร์ของพระองค์ก็พอเหมาะด้วยว่าแอร์ของพระองค์ก็พอเหมาะและภาระของพระองค์ก็เบาและภาระของพระองค์ก็เบาแล้วพระองค์จะให้ลูกและพระองค์จะให้ลูกหายเหนื่อยและเป็นสุขหายเหนื่อยและเป็นสุขลูกจะช่วยคนอื่นได้ลูกจะช่วยคนอื่นได้ให้เขากลับตั้งตัวใหม่ได้ให้เขากลับตั้งตัวใหม่ได้ลูกจะเป็นคำพยานที่ดีลูกจะเป็นคำพยานที่ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจที่ทรงเรียกดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจที่ทรงเรียกลูกของพระคุณพระองค์ลูกของพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้ได้รับอะไรกันบ้างไหมครับมาถามรอบวันนี้ได้รับอะไรกันบ้างไหมครับพระเยซูบอกนะครับผู้ที่ฟังแล้วประพฤติตามก็สร้างบ้านเรือนเอาไว้บนศิลาผู้ที่ฟังแล้วไม่ทำตามก็บนทรายต่อไปเรื่อยๆวันนี้คุณจะสร้างบ้านเรือนไว้ที่ไหนครับคุณตัดสินใจเองผมตามไปบังคับคุณไม่ได้แม้กระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณยังไม่บังคับปากคุณคุณต้องบังคับตัวเองสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน
เอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ